สกิลหมัดใหม่มีห่วงโซ่แบบนี้ด้วยโหอย่างเท่แล้วก็มีปีกนกข้างในนะเห็นไหมโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องเด็กไข่ผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องดิจิชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบล็อกแมปบอกฟู้ดนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็มีข่าวสารหลุดมาอีกแล้วนะครับสำหรับหมัดใหม่นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเห็นแอดมินเขาติดมาตอนที่รีวิวอะไรนะพี่ก็จำไม่ได้นะครับผมก็คือหมัดใหม่เนี่ยเป็นบางคนก็เรียกหมัดสกายเปียหรือว่าบางคนก็เรียกหมัดนางฟ้านะครับน้องๆเรียกว่าหมัดอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนพี่เนี่ยขอเรียกเป็นหมัดนางฟ้าแล้วกันนะเพราะว่ามันมีปีกเนาะนะครับก็คือเห็นหลุดมาใน Twitter อีกแล้วนะครับรอบนี้มีทั้งสกิลนะครับมีทั้งสกิล Z สกิล X สกิล C อะไรบ้าๆว่ากันไปนะครับเยอะแยะมากมายเลยสำหรับสกิลหมัดใหม่วันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าตัดต่อขึ้นมานะครับสำหรับสกิลหมัดใหม่ตัวนี้นั่นเองนะแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสมมุติพิสารก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครที่มีสูตรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะมาเดินมาสุ่มแบบสบายๆแล้วก็ได้เกลือไปครับได้ผลสโมกมาโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ขอเก็บเลยแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยสามารถเก็บได้อยู่เดี๋ยวพี่ขอเช็คผลปีศาจที่เปิดขายก่อนนะครับว่าตอนนี้มีอะไรขายบ้างโอ้โหผลล็อกเก็ตนี่เปิดทุกวันเลยนะผลสโมกนะครับผมผลแดงมีไหมเอ่ยผลแดงโอ้โหไม่มีนะครับแล้วก็ผลมังกรตอนนี้ก็คือทางแอดมินลิฟอินดาเนี่ยก็มาอัปเดตหลายโพสต์แล้วก็ยังไม่มาสักทีนะครับสำหรับผลมังกรรีเวิร์กใหม่นะครับตอนนี้ก็คือไม่สามารถกดกิฟต์ได้นะนะครับตอนนี้พี่ก็ใช้อยู่นะครับพี่กินผลมังกรนะครับนี่ครับนี่นะครับผมกินผลมังกรก็สามารถใช้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันผลมังกรไม่ว่าจะเป็นในตัวในกล่องนะครับก็คือตอนนี้เขาเริ่มหากันไว้แล้วเพราะว่าถ้าอัปเดตผลมังกรใหม่มาก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับสำหรับผลมังกรมาตามพี่ไปดูสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันผลมังกรตึงๆมาเราไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่พาเข้ามาในส่วนเว็บเลดช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเข้ามาก็เลื่อนมาดูนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูทางด้านของไก่ตัน0บาทก่อนนะครับไก่ตัน0บาทเขาลงวันนี้นะครับภายในวันนี้นะไม่เกินเที่ยงคืนเขาสุ่มเวลาลงนะเพราะว่าการเว็บล่มมันเองเว็บล่มมันเองนะเพราะว่ามีคนรอกดเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไก่ตัน1บาทไก่ตัน1บาทลงทุกวันเสาร์นะก็คือวันพรุ่งนี้เนาะนะครับสุ่มเวลาเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มีไก่ตัน9บาทได้รหัส 100% ถูกที่สุดในประเทศไทยนะก็คือซื้อปุ๊บลุ้นเอา6บาทเลยตึงๆนะครับหรือว่าจะเป็นการันตี6หมัด14บาทนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ตัน29บาท39ลุ้นเอา7หมัดหรือว่าเผ่า V4 ราคาถูกๆนะครับนี่ครับ99บาทการันตีเผ่า V4 เทียร์1เลยหรือว่าจะเป็นโมจิตื่นลดราคามาเรียบร้อยนะครับเหลือ99บาทตื่นครบทุกสกิลพร้อม PVP ตึงๆนะครับแล้วก็สำหรับผลมังกรกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับไก่ตันราคาถูกนะครับผลมังกรจะอยู่ด้านล่างครับเลื่อนลงมาจะอยู่ด้านล่างเลยจะเห็นโลโก้ผลมังกรเลยนะครับผมก็คือจะอยู่ตรงไหนเอ่ยจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นี่ครับนี่เดี๋ยวรอภาพโหลดก่อนนะจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่อยู่ข้างดาบสมอเรือนั่นเองนะครับนี่ครับไก่ตันผลมังกรพร้อมรีเวิร์กในอนาคตนั่นเองในกล่องก็มีนะในกล่องจะอยู่นี้นี่ครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบมาซื้อไว้เลยเพราะว่าถ้าอัปเดตผลมังกรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีผลมังกรนั่นเองลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราตัดมาที่ Twitter กันบ้างนะ Twitter ที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับน้องๆหลายคนก็ส่งมาให้พี่ใน Discord เนาะนะครับหรือว่าจะเป็นแชทเพจนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นช่องนี้เลยนะครับอันนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงนะเขาโพสต์ไว้เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับสกิลแรกนะครับมาพร้อมรูปกับวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันก่อนนะครับสกิลแรกก็จะเป็นสกิล X นะครับสกิล X มัตเตอรี่250นะครับนี่ครับสำหรับรูปของสกิล X นะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นเหมือนแบบว่าแต่มันมีวิดีโออยู่เดี๋ยวพี่ให้ดูภาพไปก่อนแล้วกันภาพก็จะประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูวิดีโอกันดีกว่านะครับนี่ครับสำหรับวิดีโอนะก็จะเป็นลำแสงออกมาแบบนี้นี่เป็นไงอันนี้สำหรับสกิลนะสกิลอะไรเลยสกิล X นะครับนี่ครับสำหรับสกิล X อันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับพี่ก็รีวิวตามที่เห็นมานั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูทางด้านของสกิลต่อไปนะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิล Z นะครับมัตเตอรี่125นะครับนี่โอ้โหเป็นวงแหวนมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเฮ้ยอย่างเท่นะครับส่วนวิดีโอนะครับนี่ครับเรามาดูวิดีโอกันบ้างวิดีโอก็จะเป็นประมาณนี้
โอ้โหเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยนะครับตัดตรงตัดต่อหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะตอนเนี้ยนะครับก็นำมาให้ดูนะครับสำหรับสกิลอะไรเอ่ยสกิล Z นะครับนี่ตลับของสกิล Z เนาะแล้วก็มาที่สกิลที่3นะครับเป็นสกิล4มัตตาลี3 350นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนี่ครับก็จะเป็นห่วงโซ่แบบนี้มาทีนี้เรามาดูวิดีโอกันดีกว่านะครับสำหรับสกิลนี้โอ้โหเท่เดี๋ยวขยายให้ดูนี่ครับอย่างเท่นะครับนี่สกิลนี้อย่างเฟี้ยวครับนี่ครับสกิลหมัดใหม่มีห่วงโซ่แบบนี้ด้วยโอ้อย่างเท่แล้วก็มีปีกนกข้างในนะเห็นไหมปีกนกหมุนอยู่นะนี่ครับแล้วก็จะมีวงแหวนเป็นวงกลมนะเป็นลำแสงวงกลมตรงเท้านะครับรอบตัวนะครับนี่ครับประมาณนี้โหอย่างเฟี้ยวนะครับอย่างเฟี้ยวนะหลุดออกมา3สกิลนะนะครับไม่รู้ว่าแฟนเมคหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนี่ครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ3สกิลก็จะมีสกิล X 250มัตตาลีนะครับแล้วก็จะมีสกิล Z 125นะครับแล้วก็จะมีสกิล C 350นั่นเองนะครับสำหรับ3สกิลหมัดใหม่นั่นเองนะครับจาก Twitter ช่องนี้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะต้องขออนุญาตกันด้วยสำหรับTwitter ช่องนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่หลุดออกมาอีกภาพหนึ่งนะครับภาพนี้ก็คือโอ้โหชัดแจ๋วเลยความคมชัดนะครับก็จะเป็นภาพสกิลเอฟเฟกต์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสกิลหมัดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นมายังไงนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของหมัดใหม่หมัดนางฟ้าหรือว่าหมัดสกายเปียนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันราคาถูกใน TikTok นะครับนี่ครับพี่แคปภาพมาให้ดูนะครับผมจากแอดมินเว็บเลสช็อปเลยนะครับใครที่อยากได้ราคานี้นะราคานี้มีอยู่จริงนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยสั่งซื้อของใน TikTokสักครั้งเดียวนะถ้าเราไปเก็บคูปองลูกค้าใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนลดพิเศษเลยนะเราสามารถซื้อไก่ตาลเผา V4 ในราคา0บาทนะครับ 0.01 สตังค์นะครับโอ้โหโคตรถูกเลยนะนะครับโคตรถูกเลยนะแล้วก็ได้ส่งฟรีด้วยนะครับได้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นการ์ดเกมนั่นเองนะครับเป็นการ์ดเกมบอกฟูไม่ว่าจะเป็นไก่ตันราคาถูกโมจิตื่น7หมัดหรือว่าจะเป็นดาบสมอง6หมัดไก่ตันเผา V4 Tier 1 Tier 10มีหมดนะครับใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวลิงก์ร้านเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมราคานี้สำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยสั่งซื้อของใน TikTok เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสมาชิกเก่าเนี่ยก็คือจะได้ราคาเต็มนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีกันด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีแรงมากละนะครับมารีวิวคร่าวๆที่หลุดออกมาประมาณนี้สำหรับหมัดใหม่หมัดนางฟ้าหรือว่าใครจะเรียกเป็นหมัดสกายเปียก็ได้นั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ